สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันครั้งแล้วครับผมผมก็ไปสรรหาหุ่นเก่าๆแปลกๆนะครับมารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแปลกแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมานะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันแปลกแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้นะครับมาจากเรื่อง Transformer Beast War Metal นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับผมของญี่ปุ่นของแท้นะครับจากบริษัททาคาระนะครับทาคาระเจแปนนะครับมีรหัสว่า C48 ครับหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แถมการ์ด3มิตินะครับหรือ2มิตินะครับสามารถที่จะเล่นรูปร่างได้นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับแมลงมุมเป็นแมลงมุมที่ตัวใหญ่ที่สุดในของภาพ Transformer Beast War เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่าBack Alice เนี่ยนะครับ Back Alice เนี่ยนะครับผมนี่ด้านหน้าข้างๆกล่องนะครับก็จะมีลูกเล่นของเขานะครับนี่ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าสามารถที่จะเล่นเป็นฝ่ายพระเอกก็ได้เป็นฝ่ายผู้ร้ายก็ได้นะครับคือเป็นแมชชิมอลก็ได้นะครับหรือเป็นพีเดคอนก็ได้นะครับผมนะฮะนี่รูปร่างแมลงมุมครับแมลงเป็นหุ่นยนต์นะครับด้านหลังกล่องนะครับผมมีลูกเล่นของเขานะครับนี่อาวุธพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะคล้ายๆแบบยิงใยออกมาแล้วก็เอาปากของที่ยิงไปจับผู้ร้ายได้นะครับเนี่ยผู้ต่อสู้นะครับผมอันนี้เป็นภาพ Beast War Metal นะครับดูด้านบนกล่องนะครับกล่องมีอะไรครับเป็นรูปหุ่นยนต์ของเจ้า Best Alice เนี่ยนะครับผมด้านล่างข้างๆกล่องนะครับนี่ด้านล่างกล่องเลยนะครับก็เป็นรูปของหุ่นในภาคนี้ต่างๆก็มีหลายแบบหลายตัวนะครับท่านใดสนใจก็ลองหาสะสมกันดูนะครับหามาเล่นกันดูนะครับรุ่นนี้ภาคนี้ดีจริงๆครับก็มีลูกเล่นที่ให้เราเล่นได้สนุกมากครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับผมนี่ฮะด้านหลังกล่องก็ดูไปแล้วนะครับเนี่ยของก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะอันนี้ก็สามารถทำเป็นไอ้ตรงท้ายก้นแมลงมุมเขาสามารถทำเป็นเกาะอกได้นะครับผมเรามาแกะด้านในกล่องดูเลยนะครับผมชอบกล่องลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถแกะออกมาเล่นแล้วก็ไม่ต้องมาหุ่นแล้วเราเก็บมันก็เก็บรักษาได้ดีโดยที่หุ่นไม่เสียนะครับผมนะฮะปุ๊บนี่ผมแกะตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับภาพ3มิตินะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้แปลงปุ๊บก็จะเป็นแมงมุมอีกตัวนึงตัวนี้นะครับตัวที่เล่นอยู่นะครับปุ๊บอันนี้เป็นแมงมุมรุ่นแรกนะครับผมนะฮะนี่ให้ดูนะครับปุ๊บนี่ฮะนะฮะเนี่ยอันนี้แค่ภาพอันนี้เราก็มีลูกเล่นได้ออกแบบนะครับผมต่อไปเรามาดูแมงมุมกันดีกว่านะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับผมสีสันในชุบโครเมียมสีแดงสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสีที่ว่าสวยที่สุดนะครับผมของแมงมุมในภาพ Beast War นะครับผมนะฮะแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับไม่มีตัวไหนใหญ่กว่านี้แล้วครับแมงมุมนะครับนี่วัดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณสัก23เซนนะครับ23เซนนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับความกว้างก็กว้างเข้าครับประมาณ13 14 15เซนเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้จะใหญ่ที่สุดนะครับสีสันจะสวยงามที่สุดนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีลูกเล่นที่แปลกนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดเขานี่แน่นอนครับของแท้นะครับราคาสูงก็ต้องคุณภาพดีหน่อยนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับส่วนช่วงแขนขาพวกนี้เข้าของเขานะครับก็จะเป็นบอลจอยหมดนะครับสามารถที่จะขยับได้หมุนได้รอบตัวนะครับผมนะฮะนี่ฮะหมุนได้รอบหมดเลยนะครับแต่อย่าหมุนบ่อยนะครับตรงนี้บางทีเราหมุนไปมากๆแล้วมันจะหลวมนะครับผมนะก็เล่นก็รักษาดีๆนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดของเขานะครับก็จะมีเส้นขนของแมลงมุมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะหมุนได้คล้ายๆเป็นล้อแต่ไม่ใช่ล้อจริงนะครับเป็นลูกเล่นของเขานะฮะนี่นะฮะตรงนี้นะครับรายละเอียดของเขาสวยงามมากๆครับผมนะฮะตอนนี้มาดูลูกเล่นของเขาดีกว่านะครับวันนี้เราลองดูตรงนี้ครับปึ๊บเอาแขนออกมาก่อนนะครับปึ๊บนะฮะก็จะเห็นง่ายๆนะครับว่าตรงนี้ฮะมันจะเป็นคล้ายๆแบบกระปุกอะไรไม่รู้แล้วตรงนี้ก็ดึงออกมานะครับปึ๊บนี่ฮะลูกเล่นที่หนึ่งก็คือยิงใหญ่ออกมาได้นะครับเนี่ยครับยิงใหญ่มาได้พอยิงปั๊บมันก็จะเด้งกลับเองอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะมาจับตรงนี้เขาจะอ้าได้นะฮะอ้าเพื่อจับปึ๊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 บเนี่ยฮะจับพูดต่อสู้แล้วก็ยิงใหญ่นะฮะใช้ในการห้อยโหนตัวอย่างนี้ก็ได้นะ
เวลาเราเล่นแล้วก็หอนโหนตัวอย่างนี้นะครับนะฮะโหนตัวอย่างนี้นะปึ๊บเป็นอย่างนี้เองนะครับผมนี่อันนี้เป็นลูกเล่นของเขานะครับอันนี้ลูกเล่นที่1นะครับผมนี่อันนี้ก็ถอดมาเลยนะครับใหญ่เขาก็จะยาวพอสมควรนะครับผมนี่ฮะนะครับกลับเองนะครับผมเด้งกลับเองต่อไปมาดูลูกเล่นที่2เขานะครับผมนี่โรโก้นะครับอันนี้จะเป็นฝ่ายแมชชิมอลนะครับก็เป็นฝ่ายพระเอกสีเขียวนะครับเราก็เพียงแต่หมุนจับตรงนี้เองนะครับปึ๊บก็จะเป็นฝ่ายผู้ร้ายแล้วครับจะหมุนยากนิดนึงนะครับนี่หมุนอย่างเงี้ยครับปึ๊บก็จะเป็นฝ่ายผู้ร้ายแล้วก็คือพีเดคอนนะฮะเนี่ยก็เล่นเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายได้นะครับอันนี้ตัวนี้ก็ถือว่าแปลกกับเขาเพื่อนนะครับสามารถมีลูกเล่นตรงนี้ได้นะครับเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายได้นะครับผมอยู่ฝ่ายไหนก็ได้นะครับปึ๊บอย่างนี้อันนี้มาดูการแปลงร่างเป็นแมลงมุมของเราดีกว่านะครับผมแปลงร่างเป็นแมลงมุมนะครับผมดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับแปลงร่างก็ไม่ยากครับผมนะก็เป็นรูปร่างของหุ่นแมลงมุมนะฮะส่วนขาอย่างที่บอกนะครับเราก็จัดเล่นเอานะครับผมเพราะว่ามันหมุนได้รอบนะครับผมนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็หมุนได้รอบแล้วก็จัดเอาเราอยากได้ท่าแบบไหนยังไงครับเราก็ดัดยืดเอานะครับผมนะฮะอันนี้ก็มาดูลูกเล่นของเขานะครับลูกเล่นที่3นะครับผมนี่ลูกเล่นที่3นะครับขาเขาที่ว่าจะหมุนได้นะครับสามารถทำเป็นท่าเตะได้นะครับผมครั้งแรกก็เอาแขนขาเนี่ยขึ้นให้หมดก่อนนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ติดเวลาตอนที่เขาเตะนะครับผมนี่ฮะก็ไม่มีอะไรยากนะครับเนี่ยหมุนช่วงนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับอันนี้ท่าเตะครับครับปึ๊บหมุนอย่างนี้นะครับหมุนที่ตัวเข้าไปครับนี่หมุนไปอย่างนี้นะครับนี่ครับแต่แล้วก็กดหัวลงนะครับเนี่ยกดหัวลงแป๊บเดี๋ยวเขาก็จะเตะได้นี่ครับปึ๊บนี่เห็นไหมเขาก็จะหมุนอย่างนี้เตะได้แล้วครับปุ๊บนี่ฮะก็หมุนอย่างนี้เองนะครับนี่นะครับแล้วก็ยกขาขึ้นปุ๊บอันหนึ่งนะครับแล้วก็กดหัวลงนะครับกดหัวตรงนี้นะครับกดหัวลงนะครับนี่ฮะเขาก็จะเตะไปข้างหลังได้นะครับเตะหมุนรอบๆนั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมเล่นง่ายมากนะครับกดหัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่สามนะครับนี่หนึ่งสองสามละมาดูลูกเล่นที่4ของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะของนี่เกาะนะครับปิดเกาะนะครับก็คือปั๊บอาวุธตรงนี้ออกปั๊บแล้วก็เป็นเกาะปึ๊บนี่ก็จะได้เกาะอกได้แล้วครับผมเห็นมั้ยครับแค่นี้เองนะครับด้านหลังก็สวยงามมากเลยนะครับมันก็เปิดได้เปิดเกาะได้นะครับมาวันนี้เดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกับแอคชั่นท่าทางกันดีกว่านะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับสวยงามมากครับผม
ครับท่านก็ได้ดูวิธีเล่นวิธีการแปลงร่างไปแล้วนะครับซึ่งก็โหยเล่นได้หลายท่าทางมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะดัดได้ทุกส่วนนะครับเอวก็หมุนได้ข้อขาทุกจุดก็หมุนได้หมดเลยครับจัดท่าได้สนุกมากเลยครับตัวนี้นะคุ้มมากๆเลยครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูของเล่นนะครับที่ว่าเขาแถมเป็นขนมนะครับยุคปัจจุบันนะครับผมไปซื้อมาครับ5บาทนะครับผมเนี่ยฮะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ฮะเป็นพัดลมพัดลมมือถือนะครับผมนะฮะแล้วก็มีไอ้เกมลูกเหล็กอะไรเงี้ยฮะอยู่ข้างในนะครับลำดับเลื่อนเป็นตัวเลขนะครับนะฮะคล้ายๆกับปาจิงโกะอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้เป่าเอานะครับเดี๋ยวพัดลมเป่าได้นะครับโอ้โหลมแรงมากเลยครับลมแรงมากๆเลยครับกล้องสั่นเลยครับผมเนี่ยพัดลมมือถือก็เป็นขนมนะครับเป็นขนมของประเทศอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับตอนนี้ของจากอินโดนีเซียส่งมาเยอะนะครับผมก็เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยประเทศอินโดนีเซียนะครับ5บาทนะครับผมนะฮะเพื่อไว้เป่าเล่นได้นะครับผมแล้วก็มีเกมให้เล่นนะครับตอนนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆไปแล้วครับของเล่นแถมขนมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะสรรหาหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ชมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ครับคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมมีหุ่นดีๆอะไรแปลกๆอะไรผมก็จะหามารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ